สวัสดีครับพบกับรายการเก็บมาเล่าเอามาคุยเย้เย้วันนี้อยู่กับตากล้องถ้าใครคุ้นเคยเสียงนี้ดีก็คือน้องฟงฟงนั่นเองไปอยู่หลังกล้องซะแล้ววันนี้เราก็มีเป็นเรื่องราวเขาเรียกว่าเรื่องราวน่ารักน่ารักเหมาะกับคนที่เขาเรียกไงอยากลดน้ำหนักอยากลดน้ำหนักเพราะว่ามันคือเรื่องของชาไข่มุกแก้วจิ๋วจิ๋วมากมากแบรนด์ไทยก็ไปเดียสุดเจ๋งชานมไข่มุกแก้วจิ๋วราคาเพียงแก้วละ2บาทเหมาะกับคนที่ชอบดื่มชานมไข่มุกแล้วก็แต่หัวอ้วนหรือเหมาะกับเศรษฐกิจช่วงนี้ไงเงินมันเงินมันน้อยข้าวของมันแพงก็เลยนี่ชาไข่มุกแก้วละ2บาทปกติน้องฟงกินชาไข่มุกไหมกินกินบ่อยหรอกินบ่อยแต่ก็กินไม่ได้ราคาสูงกิน19บาทก็กินแบบเขาเรียกว่าอะไร24อ่ะแบบแบรนด์เริ่มต้นแบรนด์ธรรมดาที่หาได้ทั่วไปใช่ไม่ได้กินถึงขนาดหมอพอฟอขนาดแบบว่า89หรือว่าแบบเป็นร้อยไม่ไหวเศรษฐกิจไม่ไหวใช่ร้อยหนึ่งเรากินข้าวได้เป็นวันนะใช่หลายมื้อชานมไข่มุกครับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในไทยนะใครๆก็ไม่อาจเถียงได้เลยมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศก็แห่กันเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยทำการตลาดกันมาอย่างยาวนานฮิตขนาดที่ว่าเมนูอื่นๆเนี่ยยังมีการทำเป็นรสชาติชานมไข่มุกอันนี้ขอยกตัวอย่างก่อนเจอมาบ่อยไอติมแท่งใช่ไหมเข้าสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจะเจอบ่อยใช่เราจะเจอว่าเป็นไอศกรีมรสชานมไข่มุกซึ่ง Amazing มากมีไข่มุกในนั้นจริงๆใช่แต่เป็นฟิลอะไรที่เวลากินแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะแต่หนูว่าอร่อยชอบกินใช่ไหมส่วนตัวชอบใช่ไหมแต่พี่เคยลองกินแล้วไม่ชอบ รู้สึกมันไม่ใช่ว่ะมันไม่ควรอะไรแบบนี้แต่ยังดีที่ไทยยังมีแค่เป็นแบบของหวานไต้หวันพิซซ่าหน้าไข่มุกอันนี้แป้งจริงๆแป้งจริงเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูฝั่งนี้พิซซ่าหน้าไข่มุกไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงกินหมูกินไก่อะไรกันจะดีกว่านะเข้าเรื่องก็เลยด้วยการแข่งขันที่สูงเนี่ยหลายแบรนด์เนี่ยต้องหาจุดยืนจุดโดดเด่นของตัวเองซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแบ็คโบบาโบบาคือชาไข่มุกเองแบรนด์รุ่นใหม่ที่เคลมว่าเป็นชาไข่มุกออร์แกนิกซึ่งเป็นไข่มุกที่ทำเองไร้สาร8รสชาติเลยก็น่าจะเป็นแบบว่ายังไงออร์แกนิกอย่างที่บอกออร์แกนิกคือไม่ผสมสารอะไรที่มันแปลกปลอมแล้วคือมันใส่อะไรอ่ะไม่รู้ว่าไข่มุกปกติใส่อะไรอันนี้ท่านในความรู้ที่เคยเห็นมาจากคลิปทำอาหารที่เป็นแบบไข่มุกอ่ะคือมันใช้แป้งใช้น้ำแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงแค่นี้เลยแป้งนวดกับน้ำแล้วก็ไปต้มก็มีแป้งนะแบรนด์อื่นอาจจะมีแบบเขาเรียกส่วนผสมพิเศษอ๋อแต่แบรนด์นี้เขาเคลมเลยนะว่าแป้งเขาอาจจะเป็นออร์แกนิกน้ำตาลที่เป็นออร์แกนิกแบบอาจจะเป็นหญ้าหวานหรือเปล่าและเครื่องดื่มทุกแก้วเนี่ยจะปราศจากครีมเทียมนมข้นหวานนมข้นจืดที่เป็นสาเหตุของโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยเหมาะกับคนที่รักสุขภาพมากอ๋อเป็นแบบกินคลีนเลยไม่เพียงเท่านั้นแบรนด์นี้ยังพูดไอเดียสุดเจ๋งชานมไซส์เล็ก XXSXXS เล็กมากราคาเพียงแก้วละ2บาทจากในรูปประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ดื่มได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วนกลายเป็นกระแสที่ฮิตกันในโลกโซเชียลแต่น่าเสียดายที่จำกัดขายเฉพาะแค่วันเสาร์อาทิตย์เพียง100แก้วต่อวันเท่านั้นที่สาขาหลักบางแสนเท่านั้นนะโดยเริ่มทดลองขายตั้งแต่วันที่19จนถึง10เมษายน19มีนาถึง10เมษายนนี้เท่านั้นนะถือเป็นแบรนด์ธุรกิจน้องใหม่ที่กำลังน่าจับตามองเลยมีมากกว่า10สาขาทั่วประเทศและก็กำลังขยายไปเรื่อยๆโดยมีสาขาหลักในตั้งอยู่ที่บางแสนชลบุรีต้องบอกก่อนว่านอกจากเครื่องดื่มหลากหลายแล้วเนี่ยก็ยังมีขนมและอาหารมากมายอีกด้วยอาจจะคิดว่าเขาจ้างเราโปรโมทไม่ใช่ครับมันน่าสนใจจริงๆเลยเอามาพูดจริงๆเราไปเห็นในติ๊กต็อกใช่ไหมประมาณเมื่อวานน่าจะเมื่อวานติ๊กต็อกไปดูจำไม่ได้ละเขาเหมือนเขาแกงตัวเองเจ้าของร้านอะเพราะว่ารูปชาไข่มุกแบบหน้าร้านมันเลยเขาบอกว่าจริงๆมันแค่นี้เองพอเห็นราคา2 บาทราคาถูกมันก็พอดีแต่ราคาหรืออาจจะเกินราคาด้วยซ้ำนะแก้วมันก็ค่าทุนมันก็เท่าไหร่ค่าพลาสติกค่าอะไรต่ออะไรอีกแต่2บาทถือถูกมากอันแต่ว่าที่น้องฟงพูดมาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรบูลลี่มาร์เก็ตติ้งรู้จักแบรนด์น้ำพริกยายน้อยไหมรู้จักน้ำพริกยายน้อยคือกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายอย่างที่รู้จักกันแต่อันนี้ชอบมากเลยนะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์น้อยอ่ะหรือที่เรารู้ว่าเขาเป็นเจ้าของเพจ Buffalo Gag อ่ะเขาไอเดียการขายค่อนข้างดีใช่แปลกใหม่ใช่แปลกใหม่มันก็ติดตามคอมเมนต์เขาเป็นแบบแต่ละคนมันคิดเองแล้วมันพอมันได้ทาร์เก็ตเนี้ยก็รู้สึกว่าคนที่มาเมนต์อ่ะมันก็เหมือนเป็นคนทาร์เก็ตเดียวกันใช่ตอนแรกอ่ะเป็นเพื่อนพอเหมือนลูกเพจเห็นว่าเพื่อนเขาเล่นได้ลูกเพจก็มาเล่นทีนี้ก็กลายเป็นว่าคนก็เห็นกันมาคอมเมนต์มาเริ่มมี engagement เริ่มสนุกมากขึ้นใช่อ่ะทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเขาก็มีคนติดตามก็นั่นแหละมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะบูลลี่มาร์เก็ตติ้ง
ก็จะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในไทยนะเพราะส่วนมากภาพจำของแต่ละแบรนด์ก็จะทำให้มันแบบว่าดูดีดูดีโดดเด่นเหมือนแบรนด์อันเนี้ย Black Boba เนี่ยก็คือจะทำให้มันแปลกเป็นอันเล็กๆก็เป็นจุดขายกันไปสำหรับวันนี้ในการเก็บมาเล่ามาคุยก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:00 นที่เพจ PP New Online แล้วก็ถ้าเป็น YouTube ครับมาดาม Channel เข้าไปดูกันได้นอกจากจะมีรายการนี้แล้วมันก็มีรายการอื่นๆอีกมากมายใช่มั้ยล่ะไม่ว่าจะเป็นเยอะไม่รู้เข้าไปดูเลยเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงบอกเลยว่าเยอะมากเยอะจนจำไม่ได้แล้วตอนนี้มันเยอะทั้งหมดคนทำก็จำไม่ได้มันเยอะนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับเป็นไง